เรื่องเล่ากล่อมนอนจาก The Book Teller ครับที่ส่งต่อเรื่องราวดีๆเสริมกำลังใจการใช้ชีวิตโดยเล่าให้กันฟังสบายๆก่อนนอนหรือคุณผู้ฟังอยากจะฟังในช่วงเวลาอื่นก็ยินดีครับในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่าเจ้าหญิงตัวจิ๋วกาลละครั้งหนึ่งมีหญิงผู้โดดเดี่ยวเกิดอยากจะได้เด็กเล็กๆมาเลี้ยงจึงไปตามหาแม่มดเฒ่าแล้วเอ่ยปากขอว่าท่านแม่มดฉันอยากจะมีเด็กเล็กๆมาเลี้ยงสักหนึ่งคนได้โปรดบอกทีเถิดว่าฉันจะต้องทำอย่างไรบ้างแม่มดเฒ่าจึงบอกกับเธอว่าให้เอาเมล็ดข้าวบาเล่นี้ไปปลูกในกระถางดอกไม้แล้วคอยเฝ้าดูมันพอกลับมาถึงบ้านแม่นางคนนี้ก็ปลูกเมล็ดข้าวบาเล่ที่ได้มาทันทีในไม่ช้าก็มีดอกแสนสวยคล้ายดอกทิวลิปผุดขึ้นมาและผ่านไป2 ชั่วโมงหลังจากนั้นเธอก็ต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าภายในกลีบดอกนั้นมีเด็กหญิงตัวเล็กๆขนาดตัวเท่ากับนิ้วหัวแม่มือเด็กผู้หญิงคนนี้ดูน่ารักน่าเอ็นดูชวนให้หลงไหลแม่นางคนนี้จึงตั้งชื่อให้กับเด็กน้อยว่าทัมเบลิน่าที่มีความหมายว่าเจ้าหญิงตัวจิ๋วทัมเบลิน่าได้รับการดูแลอย่างดีเธอนอนในเปลือกวอลนัทขัดมันมีกลีบดอกบลูไวโอเลตเป็นฟูกและมีกลีบดอกกุหลาบเป็นผ้าปูที่นอนเธอใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบสุขจนกระทั่งคืนหนึ่งมีคางคกตัวหนึ่งเห็นเธอเข้าจึงเกิดหลงไหลในความน่ารักของเธอเจ้าคางคกจึงตัดสินใจว่าจะเอาเจ้าหญิงตัวจิ๋วนี้ไปเป็นเจ้าสาวที่สมบูรณ์แบบให้กับลูกชายของมันคางคกจึงทำการลักพาตัวทัมเบลิน่าขณะที่เธอกำลังนอนหลับอยู่เจ้าคางคกพาทัมเบลิน่าไปที่ตลิ่งที่มีน้ำขังเฉอะแฉะเพราะที่นี่เป็นที่อาศัยของมันกับลูกชายอย่าส่งเสียงดังไปลูกลูกจะทำให้เธอตกใจนะแม่คางคกบอกกับลูกชายแม่ว่าเราพาเธอไปที่ลำธารแล้วเอาเธอไปวางไว้บนใบบัวดีกว่าตัวเธอทั้งเล็กและเบาใบบัวจะกลายเป็นเกาะกลางน้ำสำหรับเธอแค่นี้เธอก็หนีไปไหนไม่ได้แล้วระหว่างนี้เราก็จะได้ไปเตรียมห้องใต้ดินไว้สำหรับลูกกับเธอให้ได้อยู่ด้วยกันนะจ๊ะเมื่อถึงรุ่งเช้าเจ้าหญิงตัวจิ๋วที่น่าสงสารก็ตื่นขึ้นและเมื่อตระหนักว่าตัวเองนั้นอยู่ที่ไหนเธอก็ร้องไห้ปานจะขาดใจเธอเห็นน้ำล้อมรอบใบบัวและไม่มีทางไหนเลยที่เธอจะกลับขึ้นฝั่งได้แม่คางคกก็ง่วนจัดแต่งห้องใต้โคลนด้วยหญ้าน้ำและดอกบัวสีเหลืองเพื่อให้ว่าที่ลูกสะใภ้นั้นอยู่อย่างสบายที่สุดเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเธอและลูกชายก็ว่ายน้ำออกไปหาทัมเบลิน่าซึ่งกำลังยืนอยู่บนใบบัวเมื่อเห็นทัมเบลิน่าตื่นแล้วแม่คางคกก็พงกหัวให้เธอและพูดว่านี่คือลูกชายของฉันเองเขาจะเป็นสามีของเธอนะเธอทั้งสองจะต้องอยู่ด้วยกันในบ้านที่น่ารักใต้โคลนแห่งนี้เมื่อทัมเบลิน่าได้ยินเช่นนั้นก็มีน้ำตาเอ่อล้นออกมาแต่ทัมเบลิน่าก็ไม่ได้ขัดขืนแต่อย่างใดเหตุการณ์นี้ไปเข้าหูของพวกฝูงปลาเล็กๆที่เห็นตรงกันว่าพวกมันนั้นรับไม่ได้ที่สาวน้อยน่ารักตัวจิ๋วคนนี้จะต้องไปอยู่กับคางคกน่ารังเกียจเหล่าปลาน้อยจึงว่ายน้ำลงไปที่ก้านใบบัวแล้วใช้ฟันกัดแทะใบบัวจนหลุดลอยไปตามลำธารทัมเบลิน่าจึงลอยไปไกลพอที่คางคกแม่ลูกจะตามหาไม่เจอเมื่อทัมเบลิน่าลอยอยู่บนใบบัวผ่านไปไกลหลายคุ้งน้ำระหว่างทางก็มีผึ้งตัวหนึ่งบินลงมาโฉบตัวเธอไปผึ้งพาตัวเธอมานั่งบนต้นไม้ต้นหนึ่งและมันก็นั่งลงข้างๆเธอโดยส่งน้ำหวานจากดอกไม้ให้พร้อมกล่าวชมความงามของเธออีกไม่นานเหล่าผึ้งในบริเวณนั้น
็มารุมล้อมดูเธอเหล่าพึ่งสาวต่างชวนกันวิจารณ์ว่าแม้ดูสิมีแค่สองขาเองช่างน่าสมเพชจริงๆปีกก็ไม่มีด้วยเอวก็เล็กนิดเดียวอีเธอคล้ายคนนะดูน่าเกลียดจังเลยทัมเบลินาถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานาจนในที่สุดพึ่งตัวที่โฉบเธอมาก็เริ่มคล้อยตามและไม่คิดจะเก็บเธอไว้อีกต่อไปมันจึงพาเธอลงมาจากต้นไม้และวางเธอไว้บนดอกเดซี่และนั่นเองทำให้ทัมเบลินาร้องไห้และร้องไห้อย่างหนักเพราะเธอคิดว่าตัวเองนั้นน่าเกลียดจนพึ่งต้องเอามาปล่อยทิ้งไว้ทั้งที่ตลอดมาเธอคิดว่าตัวเองนั้นงดงามดังกลีบกุหลาบที่บานสะพรั่งตลอดฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วงทัมเบลินาต้องออกเดินทางตามลำพังและเผชิญกับความท้าทายต่างๆเมื่อฤดูหนาวใกล้เข้ามาเธอก็พบที่พักพิงพร้อมกับหนูนาผู้ใจดีเจ้าหนูนาดูแลเธอเป็นอย่างดีมันให้ที่พักหาอาหารให้และคอยดูแลคุ้มครองเธอจากสัตว์ร้ายต่างๆและหนูนาตัวนี้ก็ยังแนะนำให้เธอได้รู้จักกับเพื่อนบ้านซึ่งเป็นตัวตุ่นผู้มั่งคั่งร่ำรวยตัวตุ่นเสนอให้ทำเบลินาแต่งงานกับมันเพื่อเสนอให้เธอนั้นจะได้ครองทรัพย์สมบัติที่มันเก็บสะสมไว้ในรูแต่ทัมเบลินาก็รู้ว่าตัวตุ่นนั้นมีชีวิตที่น่าอึดอัดและชอบอยู่ใต้ดินซึ่งใจของเธอไม่อยากอยู่กินเช่นนั้นแต่เธอก็ไม่ได้ตอบปฏิเสธและก็ไม่ได้พูดอะไรออกไประหว่างที่ทัมเบลินาอาศัยอยู่กับหนูนาใจดีและเพื่อนบ้านอย่างตัวตุ่นที่กำลังจะจัดงานแต่งงานกับเธอทัมเบลินาก็พบกับนกนางแอ่นนอนอยู่บนหิมะซึ่งเกือบจะตายแล้วเธอจึงดูแลนกตัวนั้นตลอดทั้งฤดูหนาวดูแลโดยให้ข้าวให้น้ำนกตัวนี้นกน้อยซาบซึ้งถึงความดีและใจที่อ่อนโยนของทัมเบลินาทัมเบลินาก็รู้สึกว่าตัวเองนั้นมีชีวิตที่มีความหมายทั้งสองจึงมีความรู้สึกดีๆให้แก่กันและเมื่อฤดูใบไม้ผลิมาถึงนกนางแอ่นเขาแข็งแรงดีแล้วจึงเสนอตัวว่าจะพาทัมเบลินาไปจากที่นี่ด้วยโดยมันเสนอให้ทัมเบลินาไปอยู่ในที่ดีๆและเหมาะสมกับเธอแต่เมื่อคิดดูแล้วทัมเบลินาก็ทำใจไม่ได้ที่ต้องทิ้งหนูนาใจดีและมีบุญคุณกับเธอขนาดนี้ไปนกนางแอ่นจึงกล่าวลาทัมเบลินาและบินจากเธอไปนี่เธอต้องเริ่มเตรียมชุดเจ้าสาวแล้วนะหนูนาบอกกับทัมเบลินาเพราะตอนนี้ตัวตุ่นได้มาสู่ขอเธอแล้วเธอต้องมีชุดที่ใส่ได้ในหลายๆโอกาสหลังจากแต่งงานไปแล้วนะวันเวลาล่วงเลยเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงอีก4อาทิตย์จะถึงวันแต่งงานแล้วนะหนูนาบอกกับทัมเบลินาถึงตอนนี้ทัมเบลินาก็โอดครวญว่าเธอไม่อยากแต่งงานกับตัวตุ่นจะบ้าเหรอหนูนางหงุดหงิดอย่าดื้อไปหน่อยเลยเดี๋ยวฉันก็กัดเข้าให้หรอกทำไมล่ะเขาจะเป็นสามีที่ดีนะเธอต้องขอบคุณสวรรค์สิที่พาเธอมาเจอกับเขาน่ะและเธอเนี่ยต้องไม่ลืมบุญคุณของฉันด้วยที่ฉันเนี่ยเลี้ยงดูเธอมาถ้าเธอแต่งงานกับตัวตุ่นฉันก็จะได้สบายไปด้วยเมื่อได้ยินหนูนาพูดแบบนี้ทัมเบลินาก็ยอมคล้อยตามเพราะคิดว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณของหนูนาในที่สุดวันแต่งงานก็มาถึงตัวตุ่นรอรับทัมเบลินานับตั้งแต่นี้ไปเธอจะต้องอยู่กับเขาในรูใต้ดินและจะไม่ได้ขึ้นมาดูเดือนดูตะวันอีกแล้วสาวน้อยที่น่าสงสารเศร้าใจนักที่ต้องจากลาดวงอาทิตย์อันงดงามลาก่อนดวงอาทิตย์อันสดใสเธอรำพึงพร้อมกับยืดแขนออกไปลาก่อนว่าแล้วเธอก็หันไปโอบกอดดอกไม้สีแดงที่อยู่ใกล้ๆเจ้าดอกไม้ถ้าได้เจอนกนางแอ่นฝากความคิดถึงให้ด้วยนะจ๊ะ
ทันใดนั้นเธอก็ได้ยินเสียงนกร้องเมื่อแงนหน้าขึ้นมองก็เห็นนกนางแอ่นกำลังบินผ่านมาพอดีเจ้านกก็ดีใจเช่นกันทัมเบลินาจึงบอกว่าเธอไม่อยากแต่งงานกับตัวตุ่นที่อาศัยอยู่ในรูใต้ดินมืดมิดไม่มีแสงอาทิตย์แบบนี้แค่คิดเธอก็อดจะร้องไห้ไม่ได้อีกไม่นานฤดูหนาวก็จะมาเยือนแล้วนกนางแอ่นบอกฉันกำลังจะอพยพไปประเทศที่อบอุ่นกว่านี้เธอจะไปกับฉันไหมล่ะเธอนั่งไปบนหลังฉันได้นะเอาริบบิ้นของเธอมาผูกไว้กับตัวฉันสิแล้วเราจะบินไปจากตัวตุ่นกันเราจะข้ามเทือกเขาไปยังเมืองที่อบอุ่นที่มีแสงอาทิตย์แจ่มจ้ากว่าที่นี่นะทัมเบลินาที่รักไปกับฉันเถิดเธอเป็นผู้ช่วยชีวิตฉันไว้ตกลงฉันจะไปกับเธอทัมเบลินาตอบแล้วเธอก็ตัดสินใจปีนขึ้นหลังนกนางแอ่นไปนกนางแอ่นพาเธอบินขึ้นสูงผ่านทะเลสาบผ่านป่าข้ามภูเขาที่มีแต่หิมะปกคลุมทัมเบลินาหนาวสั่นเมื่อสัมผัสอากาศเย็นข้างบนสุดท้ายเธอก็ซุกตัวเข้าใต้ปีกอันอบอุ่นโผล่เพียงศีรษะขึ้นมาดูวิวสุดลูกหูลูกตาในที่สุดทั้งสองก็มาถึงเมืองที่มีอากาศอบอุ่นมีดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงจ้าท้องฟ้าใสในป่ามีผลไม้นานาชนิดอากาศหอมสดชื่นบริสุทธิ์มีเด็กๆวิ่งเล่นกันไล่จับผีเสื้อแสนสวยมากมายจนสุดท้ายก็มาถึงเมืองโบราณที่สร้างด้วยหินอ่อนที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่ไม้หลากสีสันซึ่งอยู่ไม่ห่างจากทะเลสาบสีน้ำเงินและบนเพดานของสิ่งปลูกสร้างก็มีรังนกนางแอ่นอยู่มากมายหนึ่งในรังเหล่านี้ก็คือบ้านของนกนางแอ่นที่พาทัมเบลินามาด้วยนี่บ้านของฉันเองนกนางแอ่นบอกแต่เธอเห็นดอกไม้สวยๆข้างล่างนั้นไหมล่ะเธอเลือกมาเลยนะว่าชอบดอกไม้สีไหนแล้วฉันจะพาเธอไปอยู่ได้ตามสบายเลยดีจังเลยทัมเบลินาชอบใจนกนางแอ่นจึงพาเธอลงไปแล้ววางเธอลงบนกลีบดอกไม้ใหญ่ดอกหนึ่งและช่างน่าประหลาดใจที่กลางดอกไม้นั้นมีผู้ชายตัวเล็กๆนั่งอยู่เขาสวมมงกุฎสีทองอันเล็กแต่ประณีตที่สุดและเขายังมีปีกที่งดงามติดอยู่กับไหล่ขนาดตัวของเขานั้นเท่ากับทัมเบลินาแท้จริงแล้วเขาก็คือเจ้าชายแห่งมูลดอกไม้และนอกจากนั้นทัมเบลินาก็ยังพบกับเหล่าผู้หญิงและผู้ชายที่นั่งอยู่ในดอกไม้แต่ละดอกที่นี่เป็นเหมือนเผ่าพันธุ์ของทัมเบลินาโอ้พระเจ้าทัมเบลินากระซิบแก่นกนางแอ่นเจ้าชายตัวน้อยก็ค่อนข้างตกใจเพราะนกนางแอ่นนั้นเข้ามาใกล้แต่เมื่อเห็นทัมเบลินาเขาก็ตกหลุมรักเธอทันทีเพราะเธอนั้นเป็นสาวที่งดงามที่สุดที่เขาเคยพบเจอเขาจึงถอดมงกุฎออกแล้วเอามาสวมให้กับเธอพร้อมกับถามเธอว่าเธอยินดีจะเป็นเจ้าสาวของเขาหรือไม่หากเธอตอบตกลงเธอก็จะได้เป็นราชินีแห่งมูลดอกไม้ทั้งหมดนี่ทัมเบลินาเขาจะเป็นสามีที่คู่ควรกับเธอนะไม่เหมือนกับลูกคางคกไม่เหมือนกับตัวตุ่นไม่เหมือนกับพวกผึ้งเหล่านั้นนกนางแอ่นบอกทัมเบลินาจึงตอบตกลงแต่งงานกับเจ้าชายหนุ่มรูปงามเหล่าหญิงชายในดอกไม้ต่างพากันยินดีและนำของขวัญมามอบให้แก่ทัมเบลินาเธอได้พบกับเผ่าพันธุ์ของเธอแล้วนะต่อแต่นี้ไปขอให้เธอโชคดีกับการใช้ชีวิตลาก่อนนะทัมเบลินานกนางแอ่นรำพึงลาก่อนทัมเบลินากล่าวขอบคุณเธอมากนะขอบคุณเธอมากจริงๆฉันน่าจะทำตามหัวใจของตัวเองไม่ใช่ให้คนอื่นมากำหนดชะตาชีวิตให้กับฉันที่ผ่านมาฉันยอมให้คนอื่นทำกับฉันฉันยอมทำใจที่จะอยู่กับคางคกฉันด้อยค่าตัวเองเพราะเสียงวิจารณ์ของฝูงผึ้งที่ไม่ได้เป็นคนแบบเดียวกับฉันฉันยอมตามคนที่มีพระคุณแต่งงานกับตัวตุ่นที่ฉันไม่ได้ชอบเพียงเพื่อคิดว่าจะต้องตอบแทนพระคุณเมื่อนกนางแอ่นได้ฟังดังนั้น
จึงพูดว่าใช้ชีวิตของเธอเป็นบทเรียนนะทัมเบลิน่าไม่ว่าเธอจะเกิดมาเป็นใครเธอก็ควรเป็นคนที่ขีดเขียนเส้นทางชีวิตของเธอเองนะตอนนี้โอกาสของเธอมาถึงแล้วใช้มันให้คุ้มค่านะเมื่อนกนางแอ่นพูดจบก็บอกลาทัมเบลิน่าอีกครั้งหนึ่งทัมเบลิน่ามองตามนกนางแอ่นไปและตอนนี้เธอก็ได้รู้ว่าเธอจะตั้งใจใช้ชีวิตในแบบที่เป็นของเธอขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller นะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวดีๆจะสามารถพัฒนาให้ตัวของเราเป็นในแบบที่ดีขึ้นได้ขอให้คุณนั้นมีกำลังใจมีพลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ